ไงทุกคนฉันชื่อเกรซและแอนิเมชันตอนนี้จะทำการแจก $1,000ให้กับผู้โชคดี1ท่านที่ติดตามเราภายใน7วันจากนี้รีบไปบอกเพื่อนๆพี่น้องให้มากด Subscribe กันด้วยนะมาฟังกันเลยแม่ฉันเป็นผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีและสิ่งที่แม่ต้องการคือลูกสาวผู้เพียบพร้อมที่จะเข้ามาสานต่อธุรกิจต่อจากเธอพอคลอดฉันออกมาแม่กอดฉันและพูดว่าโอ้พระเจ้าน่ารักจังเลยอ่ะฉันเป็นแม่ที่โชคดีที่สุดในโลกเลยแม่มีความสุขมากถึงขั้นซื้อรถแจกพนักงานทุกๆคนแต่ไม่กี่เดือนต่อมาแม่ก็เจอเหตุการณ์ที่เปลี่ยนจากความรักกลายเป็นความเกลียดชังฉันได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการป่วยที่เรียกว่าอโลเพเซียยูนิเวอร์ซัลลิสคอนเจนิต้าฉันไม่มีขนขึ้นบนร่างกายสักเส้นแม้กระทั่งบนหัวแม่ถึงกับหัวเสียเมื่อรู้เรื่องนี้ยี่เด็กประหลาดแกไม่ใช่ลูกสาวฉันแม่ยึดรถที่ซื้อให้พนักงานกลับขึ้นมาทั้งหมดและไม่อยากจะเห็นหน้าฉันแต่พ่อจะงานมาอยู่บ้านเพื่อดูแลฉันเต็มเวลาซึ่งพ่อเอ็นดูฉันมากๆตอนฉัน4ขวบฉันขอให้พ่อจัดงานวันเกิดทีมมิกกี้เมาส์ให้กับฉันลูกรักแม่ของลูกคงจะบ้าตายแน่ถ้าพ่อจัดงานแต่พ่อคะแม่จะบ้าตายก็ต่อเมื่อแม่รู้ไว้เราจัดตอนแม่ไม่อยู่ก็ได้หลังจากนั้น1สัปดาห์แม่ออกเดินทางไปคุยธุรกิจพ่อก็จัดปาร์ตี้ที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับฉันตอนที่ฉันกำลังเป่าเทียนแม่ก็บุกเข้ามานี่รอจังหวะที่ฉันไม่อยู่สินะฮะแม่ปัดเค้กบนโต๊ะจนปลิวไปติดที่ผนังมีอะไรน่าเฉลิมฉลองกันนักหนาขนาดคนตาหล่อนยังไม่มีเลยอ้าวความผิดหนูหรอกเหรอในคืนนั้นฉันแอบเอาขี้แมวจากทั้งขยะไปใส่ในผลงานออกแบบทั้งหมดของแม่เสียงกรีดร้องของแม่ในวันรุ่งขึ้นทำให้ฉันสะใจมากๆแต่แล้วแม่ก็ทำบางอย่างที่ข้ามเส้นจริงๆวันหนึ่งเมื่อฉันอายุ5ขวบฉันเห็นผู้คนยืนต่อแถวยาวอยู่ข้างนอกทุกคนพาเด็กสาวอายุเท่าฉันมาด้วยพอฉันวิ่งไปบอกพ่อแม่ที่โต๊ะแม่ก็ลุกขึ้นพูดดีเลยลูกเลี้ยงของเรามารอกันแล้วลูกเลี้ยงอะไรนะคุณพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยฉันติดต่อบ้านเด็กกำพร้าต่างๆให้นำเด็กผู้หญิงที่คิดว่าดีที่สุดมาให้เลือกฉันอยากได้ลูกสาวผมยาวเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในสักวันหนึ่งฉันมองแม่และกลั้นน้ำตาแห่งความน้อยใจเอาไว้แต่พ่อของขึ้นจริงๆพ่อขู่ว่าจะทิ้งแม่ไปถ้าแม่ไม่ไล่คนพวกนั้นกลับไปทันทีแม่ยอมทำแบบไม่เต็มใจแต่ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันโกรธมากๆฉันวิ่งไปที่ห้องและพังรูปที่แม่อุ้มฉันตอนยังแบเบาไว้พอ6ขวบฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ไปโรงเรียนสักทีแน่นอนว่าแม่ออกอาการฉุนเฉียวเธอจะไม่ได้ไปไหนในสภาพนั้นฉันต้องรักษาชื่อเสียงของฉันเอาไว้ก่อนโอเคแม่หนูไม่ออกไปในสภาพนี้ก็ได้ฉันให้พ่อพาไปที่ช้อปปิ้งมอลล์เพื่อซื้อวิกผมและขนตาปลอมจากนั้นฉันก็ให้เขาเขียนคิ้วฉันดูดีเลยล่ะแม่ก็ยิ่งหงุดหงิดไม่ได้เห็นแบบนั้นแต่พ่อพาฉันออกไปโรงเรียนทันทีเพื่อฉันลงทะเบียนได้ทันฉันใช้เวลา2ชั่วโมงในการเตรียมตัวไปโรงเรียนแต่ฉันก็ชอบมันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กๆและคุณครูทุกคนคิดว่าฉันน่ารักจริงๆในวันแม่แม่ของทุกคนมาโรงเรียนยกเว้นแม่ของฉันและเด็กผู้หญิงอีกคนเธอบอกว่าเธอชื่อชาร์ลอตและเธอไม่มีแม่ส่วนฉันบอกว่าแม่ของฉันงานยุ่งวันนั้นเราจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ฉันไม่ได้บอกความลับไปนะฉันกลัวว่าเธอจะมองฉันเป็นตัวประหลาดอีกคนนึงครั้งหนึ่งตอนฉันอยู่ป.5ฉันกำลังช่วยชาร์ลอตทำการบ้านคณิตศาสตร์อยู่ในห้องแม่ก็เดินเข้ามานี่เป็นครั้งแรกที่แม่ได้พบกับชาร์ลอตและแม่ก็ตะลึงมากเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยมากอยากได้เป็นลูกสาวเลยถ้าหนูโอเคฉันรับเลี้ยงเธอได้นะชาร์ลอตดูตกใจมากๆฉันเลยพาเธอออกไปทันทีแม่เธอพูดอะไรออกมานะฉันว่าเธออาจจะน่ารักออกแล้วก็เรียนเก่งกว่าฉันด้วยนะอ๋อบางทีแม่ก็จะดูมึนๆหน่อยนะไม่แน่ว่าวันนี้อาจจะลืมกินยาหลังจากนั้นฉันก็ชวนเธอเฉพาะตอนที่มั่นใจว่าแม่ไม่อยู่บ้านฉันเก็บความลับไว้อย่างดีและพอเราขึ้นม.3ฉันก็กลายเป็นหนึ่งในดาวโรงเรียนฉันไม่รู้เลยว่าคนอื่นจะคิดยังไงถ้าเขารู้ความจริงของฉันเข้าวันหนึ่งตอนพักเที่ยงกลุ่มเชียร์ลีดเดอร์เข้ามาเชิญฉันไปปาร์ตี้ใหญ่ริมสระแน่นอนได้สิฉันกับชาร์ลอตต์นะเดี๋ยวไม่สิไม่ได้ชวนชาร์ลอตต์แค่เธอนี่ปาร์ตี้สำหรับตัวท็อปเท่านั้นนะชาร์ลอตต์ข้อตกและกำลังจะเดินออกไปแต่ฉันหันไปทางพวกเชียร์ลีดเดอร์แล้วพูดว่า
ขอโทษนะแต่ถ้าเพื่อนฉันไม่ไปด้วยฉันก็คงไม่ไปโอเคก็ได้เธอจะมาด้วยก็ได้ในวันปาร์ตี้ฉันถูกล้อมรอบไปด้วยหนุ่มๆแล้วจู่ๆชาร์ลอตก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาและดึงตัวฉันออกไปจำได้ไหมคนที่ฉันเคยบอกว่าแอบชอบน่ะเด็กใหม่ในคลาสฝรั่งเศสคนนั้นเขาอยู่ที่นี่ด้วยล่ะฉันดูเป็นไงบ้างอะ OMG เขากำลังมาทางนี้เกรซเขากำลังมาหาฉันฉันจะทำยังไงดีล่ะก่อนฉันจะทันได้ตอบชายคนนั้นก็มายืนอยู่ข้างๆเราแต่แทนที่จะคุยกับชาร์ลอตเขาหันมาคุยกับฉันไงฉันแดเนียลเกรซใช่ไหมฉันเห็นเธอที่โรงเรียนบ่อยมากแล้วฉันว่าเธอน่ารักดีไปเต้นรำกับฉันไหมฉันอยากให้ธรณีสูบฉันไปให้พ้นๆจริงๆฉันลำบากใจมากจนไม่กล้ามองหน้าชาร์ลอตเลยแต่ทันใดนั้นชาร์ลอตก็ผลักแดเนียลออกไปอย่างแรงและจ้องหน้าฉันเอาจริงดิเธอนี่มันนางแม่มดชัดๆไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นเพราะงั้นก็เลิกเสแสร้งสักทีเถอะใช่แม่เธอบอกความลับของเธอกับฉันตั้งนานแล้วล่ะจากนั้นชาร์ลอตก็ผลักฉันลงไปในสระในขณะที่ฉันตะเกียกตะกายขึ้นสู่ผิวน้ำฉันเห็นวิกที่หลุดออกมาลอยอยู่ข้างตัวฉันแตะหน้าตัวเองและเห็นคราบเมคอัพที่ติดมือมาจากนั้นฉันก็เห็นทุกคนยืนนิ่งอยู่กับที่และทุกคนกำลังมองฉันโอ้แม่เจ้าเธอไม่มีผมอย่างแปลกเลยดูเธอสิเหมือนวอเดอร์มอร์ที่มีจมูกเลยอ่ะงั้นเหรองั้นฉันต่อยหน้านายให้เป็นวอเดอร์มอร์ที่ไม่มีจมูกซะดีไหมแดเนียลผลักหมอนนั่นแล้วกระโดดลงน้ำมาเพื่อช่วยฉันเธอโอเคไหมฉันรู้สึกตกใจและอับอายพอได้สบตากับชาร์ลอตฉันเห็นสีหน้าเธอแสดงความเกลียดชังเธอหันหลังและเดินจากไปฉันร้องไห้และวิ่งออกจากที่นั่นฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพื่อนสนิทของฉันจะทำแบบนี้เมื่อมาถึงบ้านฉันขังตัวเองไว้ในห้องอยู่หลายวันไม่กล้าก้าวออกไปไหนฉันไม่รู้จะเผชิญหน้ากับทุกคนที่โรงเรียนได้ยังไงคืนหนึ่งพ่อมาเคาะประตูห้องและนั่งลงข้างๆฉันโถลูกรักลูกหลบตลอดไปไม่ได้หรอกลูกต้องกลับไปเรียนพ่อไม่ได้เห็นสีหน้าพวกเขาหรือได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดถึงหนูนี่คะหนูมันตัวประหลาดแม่พูดถูกมาตลอดไม่แม่คิดผิดลูกสวยออกขนาดนี้ที่สำคัญกว่านั้นลูกยังฉลาดและใจดีพ่อว่าเพื่อนๆแค่รู้สึกเซอร์ไพรส์ที่เห็นลูกเป็นแบบนั้นเชื่อเธอเมื่อลูกกลับไปมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยชื่นชมลูกอยู่แล้วและฉันก็ทำพลาดครั้งใหญ่ที่เชื่อพ่อปรากฏว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตม.ปลายของฉันความนิยมของฉันลดลงจนถึงจุดต่ำสุดฉันได้ยินทุกคนนินทาและหัวเราะย่อฉันลับหลังไม่มีใครชวนฉันไปงานปาร์ตี้อีกเลยวันหนึ่งฉันเดินไปที่ล็อกเกอร์และพบว่ามีโปสเตอร์ E.T. ติดอยู่เขียนว่ากลับดาวไปเถอะนะเกรซส่วนชาร์ลอตเธอดูมั่นใจมากขึ้นหลังจากกลายเป็นนางงูพิษเธอสวมเสื้อผ้าและรองเท้าใหม่ทุกวันและยังมีสาวๆรายล้อมเธอเมินฉันไปเลยส่วนฉันก็ไม่อยากจะมองหน้าเธอซึ่งมันทำให้ฉันต้องตกใจเมื่อวันหนึ่งฉันเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นและพบว่าเธอกับแม่ฉันกำลังนั่งหัวเราะและดื่มชากันนางงูพิษมาทำอะไรที่นี่อย่ามาพูดกับเพื่อนสนิทของฉันแบบนั้นนะพ่อของเธอไม่ได้สอนเรื่องมารยาทหรือยังไงเพื่อนสนิทเหรอเกรซฉันต้องเริ่มคิดแล้วนะว่าวันหนึ่งใครจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทของฉันฉันหมายถึงว่าดูผมสีดำคลับสวยสลวยนั่นสิแล้วชาร์ลอตกับฉันก็มีอะไรเหมือนกันด้วยนะใช่ก็ถูกอยู่นะแม่แต่นิสัยแย่ด้วยกันทั้งคู่เลยพอพูดจบฉันก็รีบออกมาไม่กี่สัปดาห์ต่อมาฉันกำลังเดินกลับจากโรงเรียนและรุ่นพี่คนหนึ่งก็ตามฉันมาเอ้ยคนจะตามมาบูลลี่ฉันอีกนะสินี่ฉันลงหน่อยสิฉันอยากคุยด้วยถ้าจะตามมาล้อเลียนฉันอย่ามายุ่งจะดีกว่าฉันรู้ฉันมันตัวประหลาดโอเคเดี๋ยวจริงเหรอฉันรู้ว่าเธอเป็นน้องแต่ก็ไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเดียวกันด้วยฉันตกใจและหันกลับมาเดี๋ยวเป็นอะไรกับฉันนะเธอค่อยๆถอดวิกออกเผยให้เห็นหัวล้านจากนั้นเธอก็เล่าเรื่องที่น่าตกใจสุดๆให้ฉันฟังแม่ของเธอฉันหมายถึงแม่ของเราเธอทิ้งฉันเอาไว้กับพ่อเมื่อตอนที่ฉันยังคงเป็นเด็กพ่อของฉันยากจนและแม่ก็แต่งงานใหม่กับพ่อเธอเพราะว่าเงินฉันตามหาแม่เพื่อที่จะได้สบตากับแม่สักครั้งแล้วบอกกับแม่ว่าเธอเป็นแม่ที่แย่มากๆเลยเนี่ยในหัวฉันสับสนนี่มันไม่จริงใช่ไหมแต่เธอก็ดูคล้ายฉันมากงั้นฉันควรจะเชื่อเธอเลยเหรอแบบนั้นเหรอไม่ฉันถึงต้องมีรูปสุติบัติมายืนยันนี่ไงแล้วเธอก็เปิดรูปในมือถือ
จริงด้วยมีชื่อแม่อยู่มากับฉันสิเมื่อเราถึงบ้านเราเดินตรงเข้าไปในห้องอาหารเพื่อหาพ่อกับแม่ที่นั่นและฉันก็เล่าให้ฟังทุกอย่างแม่ดูตื่นกลัวส่วนพ่อก็อึ้งคุณเคยแต่งงานมาก่อนเหรอแล้วคุณก็ทิ้งเด็กไว้เนี่ยนะและก็แต่งงานกับผมเพื่อเงินและผมก็ดันแต่งตั้งให้คุณเป็นผู้บริหารพอกันทีผมจะหย่ากับคุณและคุณจะไม่ได้รับเงินแม้แต่เพนนีเดียวออกไปจากบ้านของผมเดี๋ยวนี้แม่ร้องไห้อ้อนวอนแต่พวกเราไม่เสียใจกับเธอเลยสักนิดแม่เก็บกระเป๋าและออกไปทั้งน้ำตาขณะที่เธอออกไปชาร์ลอตก็มองตามแต่แม่ไม่สนใจอะไรเธอเลยแม่ฉันไปแล้วล่ะชาร์ลอตและแม่ไม่ได้สนใจเธอเลยสักนิดเธอเองก็ควรไปทันใดนั้นชาร์ลอตก็หันมาหาฉันด้วยใบหน้าสิ้นหวังได้โปรดยกโทษให้ฉันนะเกรซเธอเป็นเพื่อนคนเดียวที่ฉันเคยมีฉันขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปฉันแค่อิจฉาที่เธอเพียบพร้อมมาโดยตลอดก็เท่านั้นเองนะความเจ็บปวดและความโกรธของฉันระเบิดออกมาเพียบพร้อมเหรอนี่เธอคิดว่าชีวิตฉันสมบูรณ์แบบทั้งที่อยู่ในสภาพนี้เนี่ยนะถูกแม่ตัวเองเกลียดมาตลอดฉันไม่ได้บอกเธอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของฉันเพราะคิดว่าเธอคงจะปฏิเสธฉันเหมือนกันแต่เธอกลับทำสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าเธอหักหลังฉันออกไปจากชีวิตของฉันซะเธอหันหลังร้องไห้และจากไปและฉันก็ไม่ได้เจอเธออีกเลยนั่นเพราะว่าฉันตัดสินใจย้ายโรงเรียนมัธยมแห่งใหม่ฉันต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่พี่สาวต่างพ่อเบลล่ากับฉันยังคงติดต่อกันหลังจากเธอไปและเราสนิทกันมากปีนั้นในวันคริสต์มาสเธอเชิญฉันกับพ่อไปทานมื้อเย็นเมื่อฉันไปถึงฉันต้องตกใจแล้วก็เห็นเบลล่าเดินไปทักทายทุกคนโดยไม่สวมวิกต้องยอมรับเลยว่าเธอดูดีจริงๆแล้วก็มีสาวน้อยคนนึงเข้ามาถามฉันพี่ใช่พี่สาวที่เป็นน้องเบลล่าหรือเปล่าพี่พิเศษเหมือนเธอไหมฉันยิ้มออกมาใช่ฉันเองและตั้งแต่นั้นมาฉันเริ่มรู้สึกสบายใจกับการเป็นตัวของตัวเองแน่นอนว่าฉันยังสวมวิกและขนตาในที่สาธารณะแต่ก็ไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจากเพื่อนหรือใครก็ตามโอ้ส่วนเรื่องแดเนียลเราคบกันแล้วบางครั้งฉันออกไปข้างนอกโดยไม่สวมวิกและเขาก็รักฉันในแบบที่ฉันเป็นส่วนฉันก็รักตัว